พระเจ้าบุคคลนอแบบนี้บ่หยุดบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นพร้อมอยู่ไทยบ่มีแล้วเนาะเครื่องตาเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11เนาะ11ดวงจริงเว้ยนี่นอขมนี่แหละนอขมได้2เล่มอันนี้คือถือสาวลาบังคับแล้ว1ประมาณ5 6นาทีก็ได้แล้วคันว่าพอ10นาทีน่าจะไม่หลายเนาะสบายดีสวัสดีทุกๆคนเนาะมาพบๆกับนุ่นคือเก่าเนาะทุกคนมื้อนี้ก็บ่ได้ไปใส่เนาะทุกคนก็สิไปซอกอยู่หากินคือเก่าเนาะทุกคนคือมื้อนี้นุ่นก็มีอ้ายพะเนาะที่มานําเฮากับไอ้เอทีมงานบรรดาเนาะครับสบายดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาใส่ชีวิตน้ำนางนุ่นกะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะโดยนะครับหลังจากที่ผมไปหลายๆมองหลายๆบ่อนนะครับอย่างที่ผมเห็นหมู่บ้านของนุ่นเนาะโดยว่าไงเลยคือขันจิบาชนบทกับว่าใดเนาะโดยแม่นแหละคืออยู่ห่างไกลความเจริญในจักหน่อยนะครับคือวันนี้ครับผมก็สิได้มาศึกษาเรียนรู้เบิ่งวิธีการดำเนินชีวิตของนางนุ่นนะครับเนาะโดยก็คืออย่างที่ผมบอกเสมอครับว่าภูเขาป่าไม้ลำธารเนาะที่ลอยเลี้ยงกันเป็นธรรมชาติอันแสนอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังแฝงไปด้วยวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์และก็สิ่งสารสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ต้องอาศัยปัจจัยหลักเหล่านี้ในการดำรงชีพเนาะโดยคือจังน้องนุ่นนี่เว้าตรงๆได้ว่าสิให้ขี่รถเข้าเมืองไปหาซื้อเนาะอยู่นํากินนี่คงลําบากมากแม่นลําบากแล้วก็ยุ่งยากเด้ครับส่วนหลายเฮาก็บ่มีรถสิสัญจรไปมาหั่นน่ะครับโดยมื้อนี้ครับน้องนุ่นสิพายไปใส่ครับมื้อนี้ก็ว่าสิพายเอไปหาอยู่หากินเนาะไปหาโนเนาะทุกคนคืออ้ายเพิ่นมาแล้วก็เฮายังบ่ได้พาเพิ่นไปตอนนี้คือนุ่นก็สิพาไอ้เอไปหาโนเนาะอยู่ปะโนพุ่นแหละแต่มันแม่นยามอยู่แต่ว่าบ่แน่ใจว่าสิมีโนบ่เพราะว่าอันมันค่อนข้างแดดเนาะมันแห้งค่อนข้างแดดแล้วก็จะอยู่ในช่วงของหน้าฝนเนาะฝนตกมาใส่เนาะมันก็สิแทงเอาบ่เป็นหยังครับได้บ่ได้ก็ตามสร้างเฮาก็สิไปศึกษาเรียนรู้เบิ่งวิถีชีวิตคือจังอ้ายไปเมืองฮุ่นยังจําได้เลยว่าวัตถุดิบที่เพิ่นใช้ในการอุปโภคการบริโภคนี่จะเป็นผักเป็นนอเนื้อสัตว์นี่ส่วนน้อยแล้วไปใช้นี่พี่น้องครับนี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือแบบของอยู่ของกินตามธรรมชาติทั้งเบิดโดยนั่นแหละมื้อนี้เฮาสิเดินทางไปเลยเนาะไปทางใดน้องนุ่นโดยไปทางนี้แหละไปเฮาพี่น้องมาตามมาขึ้นภูเขาวะกะหน่อยนึงเฮาก็ไปซื้อๆโอ้ป่ะป่ะพี่น้องครับเดินทางไปนํากันป่ะตอนนี้แล้วทุกคนคือนุ่นกับไอ้เอกอ่ะพากันย่างมาแล้วก็ฮอดประมาณครึ่งนึงแล้วเนาะใกล้ๆสิฮอดบ่อนปลานอแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสิพากันไปซอกนอแล้วทุกคนต้องมาติดตามเบิ่งว่านอมันสิมีหลายหรือสิมีน้อยคันมีหลายนี่เฮาสิเผาให้ทุกคนเบิ่งเลยเนาะแบบหลายๆแบบนั้นเลยนะได้เท่าไหร่ก็ยาที่เผากินให้หมดแล้วก็ตอนแรกมาซอกต่อเนาะทุกคนอันนี้เนาะทุกคนคือตอนนี้นุ่นไอเอแล้วก็ตะกล้องของนุ่นเนาะฮอดปลานอเป็นที่เฮียบห้อยนี้ทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยบ่แม่นว่าเฮามาแล้วก็สิเห็นนอออกมาเป็นจุ๊บเป็นจุ๊บแบบนี้บ่ได้เนาะบ่มีเถื่อมีการเอาได้น้องนุ่นคือเฮาก็จะอันนี้คือนุ่นเอามาแล้วอุปกรณ์เฮากันแม่นแวกเนาะนี่โซให้ทุกคนเฮาเห็นมันโผล่ออกจากดินบ่บ่บ่โผล่เทือแบบเฮาเห็นมันห้อยแตกบนใดแบบนี้นะแล้วจะได้ยังได้พอเบิ่งมาจักนี่ห้อยแตกมันก็มีมาเบิ่งแบบใกล้ๆนี่ก็ได้นี่เฮาเบิ่งห้อยแตกแบบนี้เนาะดีห้อยแตกแบบนี้บางบ่อนก็บางบ่อนก็มีแต่ว่าบางบ่อนเฮาก็บ่มีเฮาก็เน้นห้อยแตกโดยขุดแบบนี้เลยเอามันบ่ได้มีนอโผล่เอ้านี่มันจะเห็นแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้มันน้อยเนาะน้อยกว่าเฮาก็บ่เอาอันไหนอันนี้แต่เฮาสิเอานะอันนี้ว่าโดยมันน้อยคั่นอันเฮาเอาเฮาก็เอาดวงใหญ่หั่นนะโอ้อันนี้มันน้อยอยู่เนาะโดยมันยังน้อยอยู่แต่ว่าเฮาก็เน้นซอกบอนห้อยแตกแล้วก็ถ้าว่าอันมันเป็นแถวแคมน้ําเนาะมันเป็นแถวแคมน้ําหั่นน่ะเฮาบ่ต้องไปอันขุดก็ได้เฮาไปเฮาย่างไปซื้อๆมันก็เห็นนอโผล่ออกมาแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันมาแรงหั่นนะหน้าแรกแล้วก็แถวเข้ามาซอกนี่ก็เป็นภูเนาะเป็นภูสูงฮะนะแล้วก็มันก็บ่เห็นออกมาแหละเน้นแบบว่าขุดดินเฮาก็บ่ฮู้ว่านอให้มันอยู่ไสไหนมันเป็นดินเอาแม่นเอากะว่ามันสิมีดอกติโดยแม่นเฮากะว่าก็เฮาก็บ่ได้กะดอกเฮาก็เบิ่งตามนี่แหละบ่ใดที่เขาบ่หาหลายแล้วก็เฮาก็มาหาเฮาก็มาขุดดินแบบนี้แหละอันนี้กกอันนี้อ่ะคนแปลว่าคล้ายๆคือห่อนไก่ฮะนะความหมายข้าเจ้านี่เวลาเฮาอันไปอันหานัวเฮาจะเด็ดแบบนี้แหละ
เอาเด็ดไฟเด็ดไฟแบบนี้เนาะโอ้ยมันมีไอ้ใส่น้ำบ่นี่ถึงให้โอ้ให้มานให้มานต้องใส่เอาใส่ก่อนเนี่ยเพิ่นใส่อยู่หูแบบนี้เนาะเอาหมดออกได้ๆแม่นเอาหมดครบหูอยู่เขาคิดว่าเป็นหูอันนั้นเนาะนี่เอาก็ใส่แบบนี้เลยโอ้ดับดีใส่นี่ใส่น้ำมันกันเขาใส่แบบนี้กันเลยแล้วก็ใส่แบบนั้นแล้วก็เขาเจ้าว่าความหมายเขาเจ้าว่าคันใส่แบบนี้ไปแล้วมันสิหมานเนาะนะแต่สิหมานหรือว่าบ่หมานเนาะต้องไปเบิ่งน้ํากันนี่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยเคียงสิได้บ่เคียเลยมันสิถึกบ่คันว่าเฮาเห็นเนาะแล้วมันก็จะเกาะมันก็จะเกาะแวกเฮาเลยยินจะก๊อกบัดดึงเลยนี่มันจวกแล้วนี่นี่โอ้มาใกล้ๆครับว่านี่สังเกตเบิ่งนี่อันนี้ก็แม่นเนาะซองดวงนี่จะเป็นดวงน้อยเนาะโอ้ยนี่อีกดวงนึงว่ะถูกแล้วว่ะนี่โอ้นี่คือเทคนิคแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเพิ่นพี่น้องมันสิก่อนได้บ่นู่นแม่นคันว่าเฮาจวบดวงนึงว่ามันก็จะไหลจวบเป็น 2-3 ดวงไปเลยบ่แม่นขาดเบิดแล้วว่ะบ่คันไอ้เอียนหาแบบนี้เนาะโอ้นี่แบบนี้เนี่ยมันก็จะเกาะแวกเขาเลยดีป่ะโดยเดี๋ยวไอ้ขุดบ่ออันนุ่นจวบนี่นี่เดี๋ยวไอ้ขุดให้อันนึงแข็งได้ดินความแข็งเนาะขุดลุ่มพี่แหละฮะขุดแบบนั้นเลยบ่จังได๋มาพี่น้องครับมาดูกันขุดจนฮอดเงาว่านุ่นด้วยมันแหละขุดให้มันลึกหน่อยนึงแล้วก็เฮาจึงโอ้เป็นซับมันนี่ครับพี่น้องครับคนบ่เคยคนบ่เอาอันไอ้เออยู่ฝุ่นข้าเจ้าบ่อันข้าเจ้าบ่ขุดเนาะแบบนี้บ่อยู่บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นพร้อมอยู่ไทยบ่มีแล้วเนาะเครื่องตาเด้ออันนี้นี่นุ่นอันนี้ก็แม่นตัวนี้อ๋อไอ้ซับแล้วคือว่าใหญ่เอ๊เอาขุดนุ่นขุดโอ้มัน2เล่มก็ไอ้เอบ่แม่นเล่มเดียวนี่ไอ้บ่เป็นโอ้ขุดแบบซับอันนี้บวดเลยนะสองเล่มเลยคุณขาซับออกว้าเลยเดี๋ยวนุ่นสองสองมูลก็เนาะโอ้ขึ้นหลายแฮนพี่ดองย่ายามตาได้เฮ็ดบ่เป็นเด้แล้วมื้อนี้มีบ่หาเลยดินก็โคตรแข็งเลยเนาะนี่เที่ยวว่ะตัวใดอันนั้นบ่มีอันนั้นมันก๊อกมันโอ้นี่ไอ้เอซับนี่มันบนที่นี่2เล่มพุ่นน่ะเรียงกันอยู่นี่เอซับเรียบร้อยนี่ตัวนี้มันก็ขุดเนาะ2เล่มอันนี้ของเอซับนี่บ่ได้แล้วเนาะแบบซับอันมันอ่อนแล้วเดี๋ยวนี้ซับก่อนนี่ได้เล่นบ่ซ้ํานี่โดยโอ้เก่งเว้ยนี่นอขมนี่แหละนอขมได้2เล่มแล้วแต่ยังอีก2เล่มอยู่ทางนี้ตอนนี้เฮาเห็นไว้จักงอแล้วน้องเงิน2นี่เอ๋เอาทุกคนแต่ว่ามันนั่นค่อนข้างน้อยนิดนึงน้อยก็บ่เป็นหยังโดยน้อยก็แม่นน้อเนาะน้อยก็เอาใหญ่ก็เอาแนวใดก็เอาเบิดแต่ว่าบ่ต้องให้มันน้อยหลายหั่นนะมันน้อยหลายหั่นเฮาเอาไปแกงบ่เอาไปจีบ่มันก็จะมีแต่หากมันนะเนาะเฮาก็จะเอาอันอยากใหญ่นิดนึงว่าใหญ่ยืนมาอันนี้กับกลางๆเนาะกลางๆนี่เป็นวิธีการสอนสุดท้ายเฮาปุ๊บๆเรียบร้อยแล้วโอเคนอนแล้วไปบ่ใหญ่แล้วก็บ่น้อยหลายเนาะคันน้อยแล้วก็เฮาก็บ่เอาโอ้มานี่ดีเว้ยมาเนาะเอามาเน็บอีกพุ่นๆๆๆนั่นบ่แม่นเฮาเน็บหลายก็บ่ได้เนาะมันคันหูได้เน็บหลายแล้วสิบ่ได้หยังเด็ดอือโดยมันก็ขึ้นกับคนหมานเขาจะว่ามาหาอยู่หากินเนาะบางคนนี่ก็บ่หมานแท้ๆได้เข้ามานี่มดมือก็บ่ได้หยังได้ไอ้เอไปหาหนูหรือว่าหาแนวอยู่แนวกินนี่คนบ่หมานไปบ่ได้อีหลีอันนี้มันคนอยาก
ฟันกลางกับบุมานไว้ตัวใหญ่ตัวนี้เลยกับบุญใหญ่ไรนี่ตัวอยู่แต่ดวงเดียวนี่อันนี้ซับเลยเพราะว่ามันอยู่ดวงเดียวเดียวนุ่นสิคุดโซให้ทุกคนเบิ่งเลยเพราะว่าอันนี้มันมีหลายดวงเลยมีเดินโดยมันแหละเป็นดวงอันนี้ข้าเจ้าเอิ้นว้ายขุดละเด้อเริ่มขุดละอู้นี่นุ่นมาแล้วตรงมันมีอยู่พื้นอีกนี่พื้นนี่ก็ยังมีเว้ยขุดเริ่มขุดนี่ก็บ่แล้วนะยังบ่หลายเนาะอุ้ยอันนี้ก็แม่นนี่ไอ้เอ๋นี่อันนี้ก็แม่นอันนี้ก็แม่นอุ้ยเดี๋ยวจักเล่มอยู่นี่ว่ะหลายอยู่ดิคุดคุดซับให้พี่น้องเขาเพื่อนแม่วิธีการเป็นไงนุ่นบ่ซับก็อันนี้นุ่นจะคูดเมิดแล้วก็นุ่นจะให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพราะมันมีหลายซ้ำใดเพราะว่าอยู่บนเดียวจุ่มเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9พอดีเป็นนอนแล้วเขาจะจับพี่น้องเขาเบิ่งเนาะโดยพอดี10เล่มเนาะอยู่บนเดียวเลยทุกคนกันนี่คือทุกคนขุดยางดูเดือดฮ้อนเนาะขุดเริ่มเป็นสร้างหลังแล้วอ้าวนอนใหญ่ตัวเนี่ยใหญ่นี่ครับนอนที่น้องนุ่นเตรียมไว้ให้เขาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องโดยขอบคุณครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11เนาะ11ดวงว้ายว่าดวงฟันมีดครับมี11ดวงอัน2ดวงประมาณนั้นแหละคนเล่าปากก็คือแบบมีอีกตัวมาจากดวงนี้ฮะน่ะอย่าบ้าได้ประมาณนั้นเราก็คือกันเดี๋ยวนุ่นจะซับให้ทุกคนเบิ่งเนาะเดี๋ยวตอนนี้ไม่อันสองตะกร้อมันบ่สวยนุ่นเลยหนึ่งดวงแล้วใช่ฮะสองดวงที่สามกับดวงที่สี่นี่ค่อนข้างน้อยเอาไปเลยน้อยก่อนคือมันจะออกเป็นนั่นเป็นจุเขาเจ้าว่าหลายจุโพดพอมูนึงแล้วก็สิพอหลายๆแม่แหละเจ้าว่านอนอื่นมันบ่ได้ใจอ้วนนี่ซักอ่ะมันนี่คือช่วงหน้าฝนน่ะยังมันสิแท้งนอเกิดเป็นต้นขึ้นมาเลยบ่แม่แหละมันก็จะเขียวๆสูงๆแล้วแหละเฮามายามนั้นก็คือเฮาก็มาหักคักใส่ถุงแล้วก็เอามากินให้เพื่อนเลยฮู้ว้าวหลังจากที่เฮาทำการขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องนุ่นรู้สึกอายกับรู้สึกว่าหิวคอแล้วขอปลาขอดงมาหาเห็นน้องนุ่นฆ่ากันใส่เห็ดเมนูกินการเอาตัวรอดเนาะแม่แหละการเอาตัวรอดอยู่ปลาเวลาเฮามาปลาบุมีของกินคือเฮาจะกินยังเฮาก็ต้องไปเฮ็ดเวียกก่อนเตรียมไปหาของกินฮะบ่แม่นว่ามาฮอดปุ๊บก็สิไปหาของกินเลยก็บ่ได้เฮาก็ไปเฮ็ดเวียกพอประมาณนึงประมาณไปจากชั่วโมงนึงเพื่อสิหาโดยมาแหละโดยไปกับประมาณฮอดประมาณ11โมงแล้วก็12โมงเฮากินข้าวเด้เฮาก็ฮอด11โมงก็ยาเลยอันเวียกไปซ่อมอยู่หากินมาแต่งกินให้ข้าเจ้าอยู่นี่ข้าเจ้ารับจ้างกันทําหน้าเสียหยังให้บ่หรือว่าหากันไปซอยกันส่วนใหญ่ก็จะมันไปซอยกันหั่นแหละไปซอยนี่ไปซอยนั่นโดยมันแหละนี่คือกินพร้อมกับหมู่เนาะโดยบ่ว่าแต่กับหมู่แหละส่วนใหญ่กับคนที่อยู่โดยคนที่อยู่อยู่ในหมู่บ้านนู่นน่ะส่วนใหญ่เขาเจ้าก็จะไปเอาแห้งกันแล้วก็ไปมาไปมามันเวียนนั่นแหละแต่ว่าคงอยู่ต่างมันก็บ่มีคือว่าหั่นล่ะแม่นแหละมื้อนี้ไปซอยเอาแห้งผู้นั้นหมุนเวียนกันไปแม่นโอเคไปนี่นอซุ่มเดียวเนาะทุกคนเอาแสดงว่ามื้อนี้เฮาก็หานอเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องนุ่นห้องมานโอเคเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งขั้นตอนในการประกอบอาหารของน้องนุ่นเนาะโดยน้องนุ่นสิพาเบาอีกเฮ็ดหยังกินเนาะโดยตอนนี้ก็ถึงตาไอเอแล้วเนาะอ้อยังบ่ได้
ันนี้เบิ่งซ้ำเนาะแล้วก็ซับก่อนโดยมันแหละป้าถูกคือแบบคนสำนานน่ะเบิ่งดูสำนานจะได้สำนานการขุดแล้วก็ซับดูหืมนุ่นโอ้ได้บ่ซับขึ้นเมื่อถึงหน่อยนึงก็ได้อ่าต้องเปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าไปน้ำกันเนาะกินน้ำกันต้องได้ซวยกันแหละเดี๋ยวเครื่องตากได้พี่น้องบ่เคยเห็นอันนี้คือถือสาวราบังคับแล้วหนึ่งสาวราบังคับหมดซับบ่ขาดบ่ขาดหมดบ่ซับเรียบร้อยมังมือสิพายไปเฮ็ดยังบ่ครับวันนี้1 2 3 4 5 5ดวงเนาะทุกคนคือบ่เดียวใน5ดวงตอนนี้คือนุ่นกับสิพาไอเอเพิ่นไปกินข้าวแล้วหิวกินข้าวเนาะไปเบิ่งเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดหยังกินเดี๋ยวนี้เนาะนี่คือนุ่นกับสิเผาหนอเนาะทุกคนถ้าบิดว่าสิพากันแกงหนอแต่ว่าบ่มีหม้อเนาะทุกคนแปลว่าบ่แม่นบ่ลืมเอาหม้อมาหม้อเฮาเสืองอยู่ลุมพุ่นมันไก่หั่นนะก็เลยแบบว่าบ่แกงแล้วเนาะกะพากันเผาเอานี่เนาะก็บ่ได้หลายบ่ได้น้อยเนาะก็สิพอกินอยู่ติ3คนเนาะแล้วก็เฮาสิเฮาสิเผาแล้วก็เฮาสิกินข้าวกับแจ่วเนาะกับนอนี่เนาะนี่มันก็เผาแบบนี้ไปเลยทุกคนโอ้โหฮ้อนเด้อมันต้องให้ระวังเด้อสิระวังระวังเพราะว่ามันฮ้อนหลายบ่ใหม่ป้าเพิ่นบ่ใหม่ภูเขานี่บ่เป็นหยังหนุ่มไทยมาถ่ายคลิปทำไฟไหม้ภูเขาคือสิตลกสุดเนาะกันว่ามีแต่เฮาก็ย่างไฟแล้วคันเผานอนแล้วเนาะเฮาก็เอาน้ำมาดับเนาะบ่เป็นหยังเฮาก็ตักน้ำอยู่ไหนมาอยู่ใส่ไฟนั่นเลยเนาะใส่แบบนี้เลยบ่อยากปีนเนาะเอาออกแล้วคือสุกเลยประมาณ 5-6 นาทีก็ได้แล้วคันว่าฮอด10นาทีน่าจะไหม้หลายเนาะเพราะว่าไฟมันลุกแฮงเนี่ยบ่แม่นว่าไฟมันเฉยๆน้อยๆเนาะอันนี้มันลุกแฮงดิเดี๋ยวเฮาเผาหน่อยจักหน่อยจังซี่ไปเบิ่งนางนุ่นดาตำแจ่วแล้วบ่โดยตำแจ่วฮอตั้งแต่เฮือนมาก็มีแต่พี่เฮาบอกแล้วเนาะว่าโดยพอแจ่วมาแล้วก็แล้วเนาะมาให้มาสวนเนาะแม่นคือตอนนี้นุ่นก็เผานอแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนก็ไหม้แบบนี้เลยไหม้แบบโหดๆแบบนี้เลยเนาะหอมเนาะโดยหอมพร้อมไปฮอดอุดรธานีบ้านอ้ายบ่พร้อมหอมพี่น้องถามว่าเว้าเอ๋ยอยู่จังหวัดใดซั่นเว้าเอ๋ยเป็นคนอุดรธานีเด้อถ้าเห็นอย่าลืมทักสิบ่ไปอุตส่าห์อีทักหลายนี่เฮาก็ปอกปลาแบบนี้เลยทุกคนคือเฮามานี่เนาะลำธารเนาะบนห้วยน้ำมันน่ะมันจะอยู่ลุมพุ่นแล้วก็เฮาก็จะอาศัยแบบนี้เลยเฮาก็เฮ็ดแบบมันแบบง่ายๆแบบเรียบๆนี่เลยมาหอดไกลแล้วย่างมันไปกับเมื่อยแม่นสิได้อยู่ดอกซั่นก็ได้สิพาเราสิขออนุญาตดมเบิ่งแล้วดมเบิ่งก่อนชิมก่อนได้บ่นี่ชิมได้โดยหนึ่งหน่อนะครับเดี๋ยวสิชิมให้เบิ่งเด้อนี่นี่ก็ปอกเนาะทุกคนนี่ปอกแล้วก็เฮาก็ซอยอันตัวดำที่มันอยู่อ่ะนี่ป่ะนี่มันตีนมันเนี่ยเอาออกเลยเดี๋ยวคือทุกคนตอนนี้นุ่นกับไอเอกซีได้ทำการลงมืออันนี้เจียวนี่แหละสูตรกระมูป่ะสูตรอย่างฮู้เนาะกะสูตรกระมวลใช่ยังแน่ครับเจียวนี่แจ่วนี่ก็จะใส่หัวข้าเนาะแล้วก็เกลือเป็นนัวเทียมมันจะหอมหอมหอมเนาะหอมเนาะโดยหอมหัวข้าเนาะแล้วก็นี่อันนี้นุ่นจะให้ให้เอ๋ชิมก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้หนอเผาสดๆเลยแบบเฮาหามาแล้วก็เผาเลยเนาะทุกคนสดเลยเดี๋ยวป้าจะขอเด้อขอกินน้ำนะนุ่นนะกินเอ๋ลงมือก่อนลงมือก่อนเลยป่ะอ่ะให้ดองครับเฮาซื้อมึงแก้วกันตอนแรกจำหลายวันนี้ป่ะมักหลายจำหลายนี่มักน้อยจำน้อยหอมข้าพี่น้องแซ่บอยู่แล้วเจ้าค้าจำมาจำเลยครับจ้า
ถ้าอยากเผาโน้แล้วนี่เนาะกินจำแจห้อยแซมต้องใส่อันคาแบบเข้าฟักแล้วเข้าไปคั่วให้มันแห้งโดยแต่ว่าอันนี้มันคาที่เข้าฟักแล้วมันยังเปียกเลยนะรสชาติโอเคเลยพี่น้องหอมคาหอมแก้วหอมแก้วเป็นที่รับรองแล้วกันเอานี่ตัดรสชาติคักเลยมือก็คือว่าได้มาเรียนรู้เนาะงุ่นเนาะเอาภาพบรรยากาศวิถีชีวิตพี่น้องเขาได้เป็นร่วมกันแล้วเอาทำหน้าพระจ่ายพี่น้องสร้างเข้ากระไดไหมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเบาอิทีมงานบรรณาแล้วกันน้องนุ่นครับกระไดมาศึกษาเรียนรู้เบิ่งวิถีการเมืองชีวิตของเพิ่นแล้วกันอีกมุมนึงของโลกใบนี้ครับยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่น่าค้นหานะครับขึ้นจังพญาขึ้นมาครับพี่น้องเอ้ยขั้นบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไก่ขั้นบ่ออกไปหากับบ่มีความรู้เพิ่นว่าขันอยู่แต่ในบ้านก็สิรู้จักแต่ในระบบข้อเรียนเจ้าของออกมาในหมู่บ้านก็สิได้รู้จักแต่ในหมู่บ้านระดับอำเภอจังหวัดแตกคะแนนออกไปเนาะนะได้ไปศึกษาได้รู้น้องนุ่นมีหยังอยากฝากทั้งช่องทั้งน้องนุ่นทั้งบ่าวเอ๋บ่โดยนุ่นก็สุดท้ายนี่เนาะนุ่นก็ขอฝากช่องของนุ่นเนาะคือหนูนุ่นสาวนะเนาะฝากทุกคนเข้าไปติดตามช่องนุ่นแดงเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่เนาะบ่ค่อยมีคนเข้ามาติดตามนุ่นแต่ว่าไอเอ๋เพิ่นก็มาดันช่องให้ครับให้เกียรติมาอย่างนุ่นเนาะมากินข้าวกินน้ําอยู่บ้านนุ่นแหละมาถามได้พักนึงแล้วทุกคนถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ให้น้องนุ่นครับเฮากะผู้ที่เฮาเฮ็ดก่อนเนาะข้อมูลนี่ครับการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับมันติดตัวจนฮอดมือตายเพิ่นได้น้องนุ่นสมมุติว่าเอาเงินมาให้กันนี่ใส่แป๊บเดียวเงินก็เบิดมีฉะนั้นแล้วครับแนวใดเฮาสิแชร์ประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เฮามีนะครับเฮาก็แชร์กันไปคือเฮาบ่ต้องกักกันเอื้ออำนวยต่อกันเนาะคือจังอ้ายมาหาน้องนุ่นนี่อ้าวมีหยังที่อ้ายฮู้ก็สิสอนสิบอกตามที่เจ้าของฮู้สิ่งใดที่ฮู้บ่หลายหรือว่าเฮ็ดบ่ถึงบ่ต้องกักต้องขอโทษผู้รับให้นําโดยมันเป็นหยังเพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เนาะเพราะว่านุ่นก็ยังคือกักๆน้อยยังบ่ฮู้แบบว่าเฮาสิสร้างเฮ็ดแนวใดสิมีคนสนใจแล้วก็อ้ายเพิ่นก็ได้แนะนํานุ่นหลายแนวเนาะแล้วก็นุ่นก็ได้พาอ้ายเพิ่นมาเบิ่งวิถีชีวิตของหมู่บ้านนุ่นแล้วก็วิธีที่นุ่นอาศัยอยู่ทุกมื้อว่านุ่นกินอยู่แนวใดเนาะนุ่นก็ได้พาอ้ายเพิ่นมาเบิ่งเนาะครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับการเฮ็ดรายการของเฮายังสิบ่จบเพียงซ้ํานี้โดยแม่แน่เดือนนี้เต็มๆเดือนเลยสิอยู่กับน้องนุ่นโดยนอกเหนือจากคลิปนี้แล้วอีพี่หน้าครับมันยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ให้น่าศึกษาเรียนรู้อยู่ที่บ้านหลักฐานอยู่2เมืองไส้แข่งอุดมไส้พี่น้องครับจะพัดกันติดตามทั้งช่องน้องนุ่นชาวลาวและกับช่องของเบาเอ็ดทีมงานบ้านนาขอพี่น้องอยู่ทางบ้านครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิดสุขทุกคนครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายเลยทุกคน